สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆเรามาต่อกันถึงสายขุนพลเจน2ครับซึ่ง2เทปก่อนเนี่ยเราคุยถึงเนื้อหาสาระที่เข้มข้นผมกล้าพูดเลยนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่มีใครถามบางสิ่งบางอย่างเฮียไม่เคยบอกใครที่ไหนใช่ครับและนี่มันคือความรู้จากประสบการณ์ที่ลองมาสารพัดครับคือนักเล่นทุกท่านเนี่ยนอกจากจะได้ทราบถึงคุณภาพของสายขุนพลเจน3แล้วเนี่ยยังได้รู้เกี่ยวกับวิธีการทำสายหรือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยซึ่งมันมีคุณค่าซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปลีกย่อยที่ทำให้ใครก็ตามที่ทำสายเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งเขามีประสบการณ์แตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกเฉพาะสายขุนพลเจน2เลยดีกว่าว่ามีสายอะไรขนาดไหนอย่างไรให้นักเล่นได้เลือกใช้และที่สำคัญผมชอบเฮียอย่างหนึ่งเฮียคุยแล้วผมมีภรรยาแล้วเขาไม่ได้ครับผมได้อยู่ครับครับผม คือเฮียกล้าที่จะแบบว่าบอกราคาไปเลยคือให้รู้ว่าเนี่ยชั้นเนี่ยทำอย่างนี้นะคุณภาพแบบนี้นะแล้วเสียงแบบนี้ราคาแบบนี้มันเลือกใช้งานเลยนี่คือลูกผู้ชายแน่นอนครับว่าต่อหน้ารับหลังแล้วก็ขายราคาเท่ากันครับนะฮะแล้วก็announce ไปได้เลยนะฮะโอเคไปได้เลยเริ่มที่สายไฟครับเฮียเริ่มต้นที่สายไฟครับสายไฟตัวที่ขายดีต้องบอกว่าเพื่อนๆเราคุยกันว่าขายดีคอดๆนะก็คือสายไฟตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าพี่บิ๊กนี่คือตัวนำของ10สแควร์มิลนะครับโอ้โหแน่นปังเลย10สแควร์มิลเนี่ยโดยปกติตามบ้านเรือนเขาใช้ลากระหว่างตู้ไฟคุณคิดดูว่ามีคนไหนเนี่ยเอา10สแควร์มิลมาทำสายไฟไหมแล้วที่สำคัญมาถักให้คุณด้วยครับมาถัก10สแควร์มิลนี่ไม่ใช่เรื่องหมูนะครับคือคนทำคนแรกในนิ้วล็อกไปแล้ว10สแควร์มิลแล้วก็แน่นอนครับตัวนี้ก็จะมีการจูนสกินเอฟเฟกต์แล้วก็มีชิลนะฮะแล้วหัวเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเคฟลาร์นะฮะคาร์บอนเคฟลาร์แต่ว่าเราจะเลือกสั่งผลิตเป็นสีเงินทำไมครับนะฮะเพื่อให้แยกไม่มีการออกของผิดไม่มีการหยิบใช้ผิดนะฮะงั้นตัวเนี้ยพี่บิ๊กเนี่ยก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะฮะแน่นอนที่สุดตัวนี้ก็จะเป็นโรเดียมนะฮะแล้วคุณเชฟวัตเคยเห็นสิ่งนี้ไหมครับตัวนี้คือเลเซอร์จากโรงงานผู้ผลิตโอ้โหเป็นยี่ห้อขุนพลนะครับสีระดับไหนครับถึงทำอย่างนี้มาให้ได้สีไม่สีแต่เส้นใหญ่ครับ จำนวนไม่ต้องคุยกันกูจะใช้มึงทำให้กูหน่อยนะฮะ10สแควร์มิล 1.85 เมตรเป็นโกลเด้นเรโทรตอนจูนพี่บิ๊กเนี่ยต้องบอกว่าเลือดตากระเด็นนะครับ10สแควร์มิลมาทำสายไฟเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหมันเก็บตัวไม่ได้หนาบวมเฉอะเบิ่มเฉอะเสียงหยาบมันเบิ่มเบิ่มเลยครับเสียงกร้านหยาบครับนักร้องก็ได้วายไปสัก2คำขวดอ่ะแต่พี่บิ๊กแก้ปัญหาทั้งหมดคุณคิดดูแล้วกันว่าดึงทั้งหมดกลับมาอิ่มแน่นอน10สแควร์มิลแล้วสปีดชำ่ำเยิ้มหวานครับแต่ผลที่ได้สะใจจอดเลยครับพี่บิ๊กจะทำให้เวทีเสียงกว้างกว้างโปร่งระหว่างชิ้นดนตรีแต่ละชิ้นมีพื้นที่เป็นโซเชียลดิสแตนซ์ในยุคโควิดครับนะไม่เบียดเสียดกันเลเยอร์ด้านลึกเนี่ยผมทำพี่บิ๊กได้ประมาณ4เลเยอร์4เลเยอร์4เลเยอร์ก็คือนักร้องชิ้นดนตรีเยื้องด้านนี้แล้วก็ลึกลงไป4ระดับ4เลเยอร์ก็เหนื่อยมากแล้วครับก็ไม่ธรรมดาครับ4เลเยอร์นะฮะโอเคพี่บิ๊กนะฮะจำหน่ายในราคา 15,000 บาทเท่านั้นนะฮะ10สแควร์มิล 6N OCC คุณว่าควรหรือไม่ควรพิจารณาผมฟันธงด้วยพี่บิ๊กออกแบบไว้ใช้ที่ไหนผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสายแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักมันควรจะต้องอยู่ในต้นทางที่กระแสไฟไหลผ่านเยอะๆสูงๆก็จากปลั๊กผนังมาที่ปลั๊กรอยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการกระแสกำลังความกว้างอย่างเช่นผ้าขยายนะครับเขาอาจจะไม่เหมาะกับพวกแหล่งรายการไฟน้อยๆอันนี้ต้องไปรุ่นอื่นที่น่ารักหน่อยโอ้พี่บิ๊กถ้าไปเสียบสตรีมเมอร์ละคุณเอ้ยสเกลมันใหญ่เกินไปมันผิดสัดส่วนผิดสัดส่วน
สรุปให้ฟังว่านี่คือตัวพ่อพันธุ์ตัวพ่อเราเรียกว่าพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยจะมีหน้าที่ปั๊มลูกหลานนะฮะออกมาครับแล้วก็ระหว่างสายทั้งหมดครับนะฮะผมแนะนำถ้าคุณยังไม่เคยรู้จักขุนพลเจน2คุณเลือกชิมพี่บิ๊กก่อนแล้วคุณจะได้รู้รสชาติของเจน2แล้วหลังจากเจน2พ่อพันธุ์เนี่ยจะปั๊มเป็นลูกลูกออกมาที่เป็นขุนพลเจน2ออกมาเต็มห้องคุณแน่นอนเพราะในนี้ฟันธงว่าแรงแล้วมันเป็นตัวพ่อของระบบเสียงครับนะฮะพี่บิ๊กใช้ที่ปลั๊กผนังไปสู่เครื่องกองไฟหรือปลั๊กรางพี่บิ๊กเนี่ยเป็นสายไฟที่คุมเกมชุดเสียงทั้งชุดนะพี่บิ๊กมีขนาดของสายเพียงพอที่จะป้อนไฟให้กับชุดเสียงใหญ่ๆเพราะว่าขนาด10สแควร์มิลเนี่ยฟีดกระแสไฟเนี่ยไม่ค่อยจะมีอาการอั้นครับนะแล้วก็ตัวพี่บิ๊กจะปั๊มลูกๆเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็ตัวที่2ก็คือสายไฟถัก4ของขุนพลนะฮะอันนี้เป็นขนาดตัวนำ4สแควร์มิลนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเราจูนครบทุกด้านนะฮะสกินเอฟเฟคแล้วก็จูนกันคลื่นนะฮะหัวคาร์บอนเคฟลาร์สีดำพร้อมการเลเซอร์เช่นเดิมพลเช่นเดิมนะฮะเส้นนี้เป็นตัวล่อเป้าขายไม่มีกำไรแต่ว่าเรียกขากวักมืออันนี้เป็นนางกวักนะครับครับหลายๆคนไม่ค่อยมั่นใจเขาก็เริ่มที่ 7,900 บาทนะฮะครับแล้วก็ทุกคนกลับมาก็จะมาคุยกับผมดีกว่านี้มีอีกไหมพี่ผมก็เสิร์ฟพี่บิ๊กความยาวนะครับความยาว 1.85 เป็นโกลเด้นเรโชถ้าเกิดเขานักเล่นต้องการสั้นหรือยาวกว่านี้สามารถทำได้ไหมครับสามารถสั่งทำได้แต่ถ้า expect ว่ามันจะ on stock จะไม่ใช่เป็นไซส์มาตรฐานโดยเฉพาะสายไฟสายไฟมีโวลเตจที่สูงการทำสายไฟที่ 1.25 1.5 1.85 มีผลกับเสียงนั้นหมายความว่าคนที่จะทำไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อเข้ามาเนี่ยมันเกะกะนะซื้อแม่งเม็ดเดียวต่อหัวต่อท้ายคุณจะได้อะไรมันไม่สามารถ compensate หรือไม่สามารถทดเชยสูงกำต่ำในเวลาที่พร้อมกันระยะสั้นขนาดนั้นคุณจะได้เบสบึ้มหรือบางทีถ้าเกิดเป็นสายที่อาจจะเส้นเล็กหน่อยก็แหลมอาจจะมาก่อนการกำหนดไว้ที่ 1.85 เมตรเนี่ยคือระยะสัดส่วนที่เขาคำนวณมาแล้วว่าโทนบาลานซ์มันจะมาเสมอกันครับครับแล้วก็เมื่อกี้เราแนะนำไปแล้วนี่คือสายสัญญาณ RCA ครับสายสัญญาณ RCA นะฮะนี่ยาว1เมตรนะฮะครับ1เมตรผมขายอยู่ที่ราคา 9,500 บาทนะฮะขนาดนี้กับงานอย่างนี้นะฮะจูนขนาดนี้ 9,500 บาทที่ตัวนำ6 NOCC นะฮะแล้วก็มันจะมีเนื่องจากว่าฝั่ง Casio เนี่ยจะนำเสนอเครื่องเสียงไลฟ์สไตล์หลายๆคนเนี่ยก็จะใช้ห้องนั่งเล่นเวลาที่สายเนี่ยมันกองเยอะๆเราจึงสร้างสาย RCA นะฮะที่มีความยาว50เซนนะฮะยาว50เซนแล้วก็ราคาขายทุกอย่างเหมือนกันตามนี้แต่ว่าผมจะจูนเสียงที่แตกต่างกันเพราะว่าสายมันสั้นลงครึ่งหนึ่งนะก็ออกมาราคาเพียงแค่ 6,500 บาทกับหัวคาร์บอนเคฟลาร์โรเดียมเพลทและสายโคเอ็กเชียลหัวแจ็ครุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะต้องคลายปลอกนะครับเป็นไปตามแบรนด์หลักที่เขาผลิตให้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยหมุนล็อกพอหมุนล็อกแล้วจะเห็นไอ้ตัวดอกไม้กลีบดอกไม้เนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะบีบให้แน่นนะฮะหลายคนที่ซื้อไปปรากฏว่าเสียบไม่เข้าต้องคลายล็อกออกมาก่อนนะฮะอันนี้ฝากเอาไว้ในคลิปนะฮะโอเคนะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งราคา 6,500 ที่ความยาว1เมตรนะฮะสายก็จะดูเหมือน RCA แต่ว่าจะมีสติ๊กเกอร์ติดว่าเป็นดิจิตอลโคแอกสายสัญญาณไปแล้วเรามาเข้าสู่สายลำโพงสายลำโพง 2.5 สแควร์มิลถัก4เส้น4เส้น4เส้นแล้วต้องดึงหมายความว่า 2.5 สแควร์มิลบวก2เส้นลบ2เส้นรวมกัน
หยาบหยาบก็5สแควร์มิลครับมาทำสายลำโพงอ่ะสุดแสบไหมครับแล้วต้องดึงกลับมาไม่ให้มันเฉยอืมลุกเล้าดุเดือดตื่นเต้นครับแบบระทึกใจแต่ไม่กล้าวมันจะอ่อนหวานละมุนละไมโรแมนติกแน่นอนครับมีการจูนด้วยสายเงิน 6N นะฮะแล้วก็จูนที่ไวสปิทตัวนี้นะครับครับแล้วดูสายครับสายลำโพงให้ตัวได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับครับจะโค้งงอได้ไม่ลำบากในการติดตั้งสายลำโพงจะมีความยาว2ขนาดมาตรฐานที่ 2.5 เมตรนะฮะขายอยู่ 15,000 บาทครับแล้วก็เนื่องจากว่าเครื่องเสียงไลฟ์สไตล์ผมก็จูนให้มันสั้นลงมาเป็น1เมตร20ต่อข้างนะฮะซึ่งจะขายอยู่ราคาเพียงแค่ 12,000 บาทครับผมนะฮะก็มี2ขนาดให้เลือกขนาดความยาวเนี่ยมีผลต่อเสียงไหมครับมีครับมีครับมีครับเมื่อกี้ผมจะพูดเสมอว่าผมจะอยู่ในสายที่ใช้ตัวนำที่ใหญ่แล้วดึงสปีดนะให้มันเร็วขึ้นกระชับขึ้นครับแต่อีกสายงานหนึ่งก็จะถนัดที่ใช้สายเล็กแต่ว่าเป็นหน่วงสปีดให้มันช้าลงครับซึ่งเขาก็จะมีเทคนิคพิเศษของเขาผมก็จะมีเทคนิคพิเศษของผมครับของเขาต้องทำให้ช้าลงไม่อย่างนั้นจะตึงเร็วกระชับจนไม่ได้สัมผัสบรรยากาศครับของผมเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมาเต็มๆแล้วผมดึง impact ดึงสปีดให้มันกระชับขึ้นครับนะฮะครับก็นอกจากนี้เนี่ยของผมจะมีสายอีกเจนหนึ่งเนื่องจากว่าทางฝั่ง K Studio เนี่ยก็จะมีน้องๆเนี่ยเข้ามาเล่นใหม่ครับนะฮะขุนพลเจน2จูเนียร์ผมเรียกว่าจูเนียร์ผมยกตัวอย่างเช่นสายลำโพงยาว 2.5 เมตรครับนะฮะจูเนียร์เนี่ยจะบรรจุอย่างนี้แล้วก็เป็นสาย2สแควร์มิล2สแควร์มิลแต่ว่าเส้นเดียวครับนะฮะ 2.5 เมตรราคา 6,500 บาทจูเนียร์เหมาะกับใครครับจูเนียร์เหมาะกับเครื่องเสียงทั่วไปนะฮะแอมตัวไม่ใหญ่นักนะอินทิเกรตแอมแล้วก็ลำโพงที่เราใช้อยู่ที่บ้านแทนที่จะไปซื้อสายบันโม่ นะเอาที่มันจูนสำเร็จแล้วราคามันก็ไม่เวอร์ครับแล้วก็ดูสิหัวคาร์บอนเคฟลาร์ครับนะชุบโรเดียมขาย 6,500 บาทครับตัวนำ 6NOCC ครับคุณว่ามันจะแพงไหมล่ะนะแล้วถ้าคุณจะทำสายลำโพงคัสตอมผมยังมีออปชั่นให้คุณเลือกที่เมตร20สั้นกว่าเมตร20สายลำโพงผมไม่แนะนำให้ทำครับนะโอเคนะสายลำโพงก็ว่าไปแล้วมาพบกับตัว7ผมพูดถึงสาย RCA ขุนพลครับเจน2จูเนียร์ผมให้ความยาวที่เมตร50นะฮะแล้วก็ใช้หัวของไต้หวันนะครับโอเคนะแล้วมีการจูนสกินเอฟเฟคครับนะฮะที่จูนไว้จะอยู่ต้นทางเสมอนะครับครับหรือว่าคุณจะสามารถดูตัว Kวิ่งไปตัว L ขุนพล K คือต้นทางนะฮะมีแยกสีแดงกับสีดำไม่รู้ว่าด้านซ้ายด้านขวานะฮะความยาวเมตร50ผมขายชุดนี้อยู่ที่ 3,500 บาทกลุ่มคนที่ให้อะไรทำสตูดิโอ YouTube หรือ Private Audio คุณมักจะต้องเผชิญกับการใช้งานเนื่องจากพื้นที่ไม่พอเป็นลำโพง Activeใช่งั้นจากซอสคุณเนี่ยคุณใช้ RCA นี่เสียบเข้าลำโพงงั้นเราจึงต้องทำเมตร50นะฮะเพราะว่าระยะห่างเขาประมาณนั้นนะใช่ครับครับเมตร50คูณ2ข้างมันได้3เมตรครับระยะที่คุณจะใช้ฟังประมาณ2เมตร2เมตรกว่าครับงั้นลำโพงซ้ายขวาห่างกัน2เมตรกว่าแต่ว่าตัวเครื่องหรือสตรีมเมอร์ตัวซอสของคุณเนี่ยก็ต้องยกสูงขึ้นมาครับอ่ะนี่ราคา 3,500 บาทนะฮะ RCA ตัวนี้ขายดีมากนะครับแล้วคนแล้วสาเหตุที่เขาซื้อไปใช้กันเนี่ยเพราะว่าเมื่อไปเทียบกับในท้องตลาดกลุ่มลำโพง Active ก็จะไปซื้อสาย RCA ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยโดนอันนี้กินขาดกระเด็นหมดนะที่ K Studio เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกอะไรรวบรวมหรือคัดเลือกรวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพลำโพง Active แล้วก็ซอสเนี่ยจะเป็นอะไรครับหมายว่าชุดเสียงดูหนังฟังเพลงคุณมีแค่นี้เอง
ลำโพงคู่หนึ่งและสตรีมเมอร์ตัวหนึ่งนะคุณดูหนังฟังเพลงได้เสียงดีแล้วนะนั้นคุณประหยัดไปอีกเยอะแยะเลยนะครับคือจากที่ผมได้คุยกับเฮียนะครับผมรู้สึกว่าเฮียใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างครับเฮียเข้าใจนักเล่นเพราะเฮียเล่นมาก่อนครับผมเป็นนักเล่น จริงๆผมเป็นนักเล่นมากกว่าแล้วก็ลองมาสารพัดทุกวัสดุทุกรูปแบบครับจึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเล่นอย่างแท้จริงครับหาเฮียที่ได้เลยใช่ครับเชิญเลยครับเฮียครับเข้ามาที่เคสตูดิโออยู่ชั้น3อาคารฟอร์จูนนะฮะก็ที่นี่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่ทันสมัยสะอาดสะอ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยจะถูกฝึกให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะแล้วก็พูดคุยเป็นกันเองแล้วเราเนี่ยจะมีโซลูชันตั้งแต่ชุดเสียงชุดหนึ่งนะประมาณ 25,000 บาทนะฮะขึ้นมานี่ไม่นับหูฟังหูฟังเนี่ยจะเป็นพันกว่าบาทก็เอนจอยได้แล้วนะฮะเรามีทุกระดับราคาและเป็นของที่เราคัดมาแล้วรวบรวมกันขึ้นมานะฮะครับก็ชวนเพื่อนๆเข้ามาฝั่ง K Studio นะครับส่วนที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงตัวจริงเนี่ยก็เดินข้ามฟากไปที่ Tombow Audio อันนั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นแล้วก็เป็นห้องแลบนะฮะที่ผมใช้ทำงานทั้งหมดนะฮะก็เรียนเชิญเพื่อนๆนะครับให้เข้ามาแล้วก็ทักทายมาพูดคุยกันนะฮะดูที่แอด LINE Official ของร้านเคซิโดทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมเชื่อว่านะครับการพูดคุยและการฟังเราคุยกันเนี่ยจะได้รับรู้แต่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยผมอยากให้มาสัมผัสและลองฟังในตัวท่านเองวันนี้ขอบคุณเฮียมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ